ย้อนไปเมื่อ2ปีที่แล้วเลยนะคะเราก็ได้ไปเจอเขาที่ร้านกาแฟเราก็ยังไปขอถ่ายรูปเขาในฐานะแบบแฟนคลับอยู่เลยว่าแบบเออปลื้มนะคะวันที่เราออดิชั่นเจอเขาเราแบบไม่น่าเชื่อเลยว่าการได้ทำเราจะมาเจอกันได้วันนี้ไม่ใช่ความเก่งไม่ใช่ความสวยไม่ใช่ความน่ารักไม่ใช่ใดๆในที่ผู้ชายคนนึงจะเลือกผู้หญิงแต่สิ่งเดียวที่ทำให้ผมรู้สึกว่าต้องเป็นคนคนนี้คือคนมันใจสู้มาก숨겨